ครับค่ะยินดีด้วยกับชัยชนะนะครับค่ะอมค่ะเป็นไงครับวันนี้หนูรู้สึกว่าพอใจมากค่ะสำหรับการต่อยครั้งนี้แล้วก็คิดว่าอาจจะมีบางอาวุธที่หนูออกน้อยมากๆค่ะแต่ว่าเหมือนหนูโฟกัสในสิ่งที่หนูแบบตั้งใจมาเหมือนแบบโฟกัสเกินค่ะเช่นแบบเราตั้งใจว่าไฟนี้เราอยากให้ได้มีนับมีน็อกบ้างเนี่ยค่ะเราก็ใส่ใจในการต่อยหมัดเกินไปค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะไฟนี้คือค่ะที่เราต่อยรายการนี้มันกี่ครั้งแล้วครับอันนี้รอบที่2แล้วค่ะครั้งที่2ใช่ค่ะแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่ใช่ค่ะเป็นไฟไหนที่ก็เลยเน้นใช้หมัดใช่ค่ะแต่จริงแล้วเราถนัดหมัดหรือเปล่าใช่ค่ะก็ถนัดหมัดด้วยค่ะก็เลยคิดว่าไฟนี้หนูตั้งใจว่าอยากให้มันมีนับมีน็อกบ้างก็เลยแบบอาจจะโฟกัสขึ้นไปจนแข่งแทบไม่ออกเลยครับเราเริ่มมั่นใจว่าน่าจะได้เปรียบหรือจะชนะในช่วงไหนครับหนูรู้สึกว่าช่วงออกหมัดไปค่ะแล้วหมัดมันแม่นกว่าหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋องั้นช่องว่างของหมัดน่าจะเยอะมากแต่จนพลาดไปพอมาลงมาเหมือนเทรนเนอร์เขาบอกว่าหนูเตะน้อยมากค่ะแต่ไม่น่าก็อาจจะไปพัฒนาเพิ่มเติมค่ะครับแล้วคู่ต่อสู้ล่ะสร้างความลำบากหรือยุ่งยากใจกับเราไม่มีค่ะไม่มีเลยหรอค่ะคิดว่าไม่มีไฟนี้ไม่มีค่ะค่ะแต่ว่าก็มีศอกยกแรกค่ะเขาป้องมาอุ้ยแตกหรือเปล่าหนูตกใจอุ้ยแตกหรือเปล่าแต่ไม่แตกค่ะโชคดีถ้าแตกคือน่าจะบ้าคนนี้มากกว่าเขาเหรอพี่ก็นึกว่าแตกแล้วจะแบบโอ้โหทำกูเสียโฉมจะบ้าไปค่ะก็เลยก็ตอนสุดท้ายเราก็ชนะใช่ค่ะเราตั้งเป้าหรือว่ามีความมุ่งหมายการอนาคตต่อจากนี้เป็นยังไงบ้างครับกับอนาคตหนูไม่ได้คิดไปไกลถึงว่าหนูจะต้องได้เป็นแชมป์หรือว่าได้อะไรค่ะแต่ว่าหนูคิดว่ามันยังไกลสำหรับหนูมากแต่ว่าในเป้าหมายหลักต่อไปที่หนูจะเข้าก็คือหนูจะ อยากเข้าวันแชมเปี้ยนชิพที่เป็นวันใหญ่ให้ได้ก่อนค่ะถ้าได้เข้าก็หนูก็จะอาจจะคิดถึงขั้นว่าอ๋อต้องปีนไปต่อยกับใครอาจจะเป็นแรงกิ้งที่สูงขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากบอกอะไรกับแฟนๆหรือ FC ที่เชียร์เราอยู่หรือเปล่าครับอ๋อขอบคุณเสียงคอหรือเสียงเชียร์หนูมากๆเลยนะคะก็ขอให้กินลูกอมบำรุงคอกันเยอะๆนะคะน่าจะเสียงแหบกันเยอะเลยค่ะกองเชียร์หนูวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะดีมากครับ